เทธานีออกมาแจ้งเตือนระวังเกิดโรคทางเดินหายใจนะครับไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำเนื่องจากช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย นายแพทย์สุรชัยโชคคันชิตชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีนะครับออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวครับว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมากในระยะนี้ทั้งสภาพอากาศหนาวจัดในช่วงเช้ามืดแล้วก็ช่วงกลางคืนส่วนกลางวันมีอากาศร้อนโรคที่มากับฤดูหนาวที่น่าห่วงมากก็คือโรคระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดตามฤดูกาลร,รวมทั้งโรคหัดและหัดเยอรมันรวมถึงโรคอีสุอสัย กลุ่มที่จะเกิดโรคดังกล่าวได้มากที่สุดก็คือกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำต้องรักษาร่างกายให้อบอุ่นแข็งแรงทั้งนี้โรงพยาบาลอุทัยธานีพบว่ามีผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวเป็นจํานวนมากมาเข้าตรวจรักษาเพิ่มขึ้นและต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางรายแพทย์พยาบาลต้องดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังได้รับการส่งต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจอีกจํานวนหนึ่งจากโรงพยาบาลชุมชนประจําอําเภออีก7แหง่งทําให้มีผู้ป่วยนอนติดเตียงเพิ่มมากกว่าปกตินอกจากนั้นโรงพยาบาลอุทัยธานียังได้มีการจัดเจ้าหน้าที่จากฝ่ายสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ออกมาให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยระหว่างรอรับการตรวจรักษาจากแพทย์ที่ตึกผู้ป่วยนอกเพื่อให้ความรู้และการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเอง รวมทั้งมีการสาธิตการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี7ขั้นตอนที่จะสามารถป้องกันโรคต่างๆได้ในเบื้องต้น